YouTube YouTube มาเลยเริ่มต้นไปที่ YouTube ก่อนเลยครับเสร็จแล้ว Sign in ครับพยายามใช้ Gmail ตัวเดียวกันที่มันเชื่อมโยงกับประเทศทั้งหมดมีเยอะมากมากเลยว่ามีมากโอเคนี่ท่านจะไม่เหมือนผมนะเพราะท่านเปิดบัญชีใหม่ถ้าท่านดูในแกลเลอรี่ท่านดูรูปของผมนะอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมต้องทำแบบต้องจ้างเขาทำอ่ะเพราะมันจะถึงจะพอดีมันถ้าคุณไปทำเองเนี่ยมันไม่มีขายเจอใช่ใช่ใช่ต้องจ้างทำอย่างนี้ตัวอย่างเซิร์ฟของ CEO อีกนะก็เปลี่ยนไฟล์เลยเหมือนกันที่ไม่ได้ทำใช่เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันพอดีเลยมันมีรายละเอียดของเราเนี่ยครบถ้วนอาจจะทีนี้ให้ทำให้ผ่านไปก่อนแล้วท่านก็กลับไปทำที่ฟาร์มเลยหรือจะใช้โปรแกรมโฟโต้ที่ผมสอนใน Facebook เมื่อกี้ก็ได้ที่ขอบกันนะทีนี้ใส่เดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวข้างล่างต่อไปเป็นลิงก์ครับเมนูต่อไปเป็นลิงก์ขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็มาสร้างแคตตาก็อรี่หรือหมวดหมู่ตามสินค้าที่เราให้บริการเห็นไหมอันนี้สัมมนาพร้อมดูงานในประเทศจีนผมก็สร้างหมวดหมู่นะอันนี้แนวทางทำธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ได้ร้อยล้านสร้างแบบหมู่หลักสูตรออนไลน์หลักสูตรโดยด้วย YouTube เห็นไหม Inspiration แยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นตอนๆนะครับอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้อยู่ใน YouTube หมดอยู่ใน YouTube หมดนะครับหัวข้ออย่างเงี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าการสร้างเพลย์ลิสต์การสร้างเพลย์ลิสต์หรือว่าการสร้างหมวดหมู่ของคอนเทนต์วิดีโอให้มันอยู่ในหัวข้อเดียวกันเรื่องเดียวกันเวลาคนมาดูมันจะได้แยกแยะได้ง่ายๆถึงจะเป็นเราคนเดียวก็จริงใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้คนจะเห็นเราหลายสินค้าใช่ไหมใช่ใช่แต่อันเนี้ยอาชีพผมคือโค้ชใช่ไหมอันนี้อย่างไปบนจีนต้องการตลาดจีนสมมติคนเข้าไปดูก็จะมีแนะนำตลาดจีนแหละทำให้มันมือโปรหน่อยอันนี้คือให้เขาทำให้เราใช่ใช่แล้วก็มีเป็นโทรอันนี้เลยอ่ะแล้วยังผมใช้มือถืออะไรนะผมใช้ไม่ถูกอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชแบงค์ครับและก็ท่านผมโค้ชแอนนี่ค่ะคุณแอนนี่ครับตอนนี้เราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปประเทศจีนนะคะนะคะโค้ชคุณเก่งเขาเก่งจีนรู้สึกผมรู้สึกผมเด็กปั้นใช่แล้วก็ตัดต่อคุณต้องรู้จักเฟลด้วยคืออันนี้ไม่ใช่ลูกเครื่องผมขึ้นหรอกนะผมก็ตัดไปผมไม่บอกผมไปจีนค่ะผมก็มีภาพมาที่เดินไปจีนก็ผลใหญ่แล้วก็จบตอนหนึ่งเนี่ยผมก็ทำสั้นๆนะเอาไว้สี่ที่ตอนที่หนึ่งจบแล้วนะครับชมมาดูตอนต่อไปจีนจีนนี้ตอนต่อไปการผมเข้าร้านนี้เลยผมจะเองข้ามก่อนเลยคือผมเอิ้นไปถ่ายมาก่อนแล้วผมจะเรียกว่าอันนี้อาจารย์ถ่ายเองก็ได้เองใช่ไหมเฮ้ยเราอยู่ที่ร้านกินเลยครับต้องเรียกว่าเป็นร้านดังของนครพุทธิ์เพราะร้านนี้บอกว่าเป็นร้านค้าขายสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดที่นี้นะครับแล้วก็เราก็ขายของไทยกับคนที่สำคัญท่านเนี่ยนะครับท่านเป็นหัวข้อของไทยเลยนะของการขับเคลื่อนสินค้าไทยสินค้าไทยต่อไปจริงๆปีนี้เกือบพันล้านนะครับโอ้ทะเลนะครับสวัสดีครับชื่อนันทวัฒน์สมาคมครับก็เป็นราชการของแล้วประมาณ10ประเทศกับ10ประเทศไทยเพราะว่านี่คือการเจ้าของโปรดักต์ไปเองเลยใช่อันนี้ลูกศิษย์ผมอีกคนนึงมอมธนัตแล้ว Why not do it yourself
with Wix, you can create your own professional website. อันนี้ผมกำลังแดกเออมาเรียนแบบเดียวกับคุณนี่แหละ private เรียนส่วนตัวนี่ครับผมมองกำลังแดกนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมอยู่ในยุคสิทธิ์อาจารย์แบบจริงเหรอใช่เขาไม่ต้องที่เป็นกำลังแดกจริงเหรอรู้ก็สร้างก็สร้างอ๋อคือมันมีเหตุสีขึ้นที่มาที่ไปผมก็ถามนั่งคุยกันบอกอาจารย์ตั้งชื่ออะไรดีผมก็บอกว่าคุณมีเรื่องประทับใจอะไรบ้างอ่ะเขาบอกเออมีคือเขาชอบเที่ยวชอบกินแล้วเขาตั้งใจเลยอนุเขาบอกว่าผมอาจจะใช้มือถือไม่ใช้กล้องนี้เลยนะแล้วก็ถ่ายผมก็บอกมันต้องสร้างคาแรคเตอร์คุณจะทำไงมีเรื่องอะไรบ้างเขาก็เล่าผมฟังอาจารย์นึงผมนั่งแท็กซี่อ่ะแล้วก็มีคนขับแท็กซี่อะไรแชร์ให้ผมฟังเรื่องของกินนี่แหละคือเขาก็พูดกับหม่อมสลัดสีหม่อมอะไรนี่นะสำหรับพี่น่าจะเป็นหม่อมสลัดแดกกันเนี่ยก็เลยโดนก็เลยใช้นี่แต่ผมก็มาแค่นั้นแปลกๆแต่เป็นโมกเปิดร้านข้าวแกงสลัดแดกสาขา2มาได้ด้วยแต่เขาดิบนะเนี่ยให้ทุกคนอาหารใช่ไหมเนี่ยง่ายแล้วไม่ทำอาหารนะครับไปกินรุ่มรุ่มรออะไรคนท้องแดกกันโอ้มีคนติดตามเยอะมากคุณต้องเป็นโอเคนะคนเหมาะกับการกินคือการทำรูปมันไม่ต้องพูดถึงโปรดักชั่นมันต้องรวยต้องรอต้องมันเป็นใช่ครับคนยูทูบผมก็ทำได้คอนเทนต์ใช่ครับต้องกินเยอะคนเขาเรียกว่าคอนเทนต์ดิบๆนี่โอเคคอนเทนต์เองเองนี่ก็ลูกศิษย์ผมอ่ะบี้เดอะสตาร์รู้จักไหมบี้ก็เป็นแน่ๆนะบี้ก็ลูกศิษย์ผมบี้เดอะสการ์ก็ลูกศิษย์ผมไม่ดูคือท้ายสุดมันก็มีคนมาเรียนกับผมเยอะแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะมันขึ้นอยู่กับคุณกลับไปคุณลงมือทำหรือเปล่าแต่คนเหล่านี้ที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาลงมือทำแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วความสำเร็จมันแบบประเมินค่าไม่ได้อะ yeah. อย่างบี้ตอนนี้เขามีรายได้ทำคลิปตอนนึงประมาณ 6-7 แสนบาทคลิปหนึ่งตอนผมจะให้ดูสัมภาษณ์หม่อมถนัดแดกนะตอนที่มาเรียนกับผมมีเป็นโปรไฟล์ผมก็มีหลายช่องเห็นไหมช่องเมื่อกี้จะเป็นเรื่องช่องที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยเฉพาะส่วนอีกช่องหนึ่งช่องเนี้ยเซอร์พอนเนี่ยก็จะเป็นด้านการตลาดอีกแบบนึงนะผมก็จะสอนรูปอย่างเงี้ยที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่ารูปทั้งเดลหรือรูปแรกของวิดีโอนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำรูปแรกเนี่ยภาพมันก็จะขึ้นตามอิสระของมันเลยแต่คนสังเกตทั้งเดลเห็นไหมมันน่าสนใจสวยน่าล็อกนิ่งเลยใช่แล้วก็หาอันนี้ให้ดูง่ายๆครับก็ผมก็ถ่ายกับมือถือนี่แหละไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยตัวบี้เดอะสกาถ้าคนในวงการเดี๋ยวจะรู้จักครับเพราะคนในวงการ YouTube คือบี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดังที่สุดในวงการ YouTube ณขณะนี้นะก็ว่าเกี่ยวไหมทำทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูคลิปกันดีกว่าคนไหนดีๆให้ดูผู้ชายให้ดูเนี่ยอันนี้ตอนที่มาเรียนกับผมเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีซูเปอร์สตาร์มาเยือนถิ่นที่ไหนกันนะครับใช่แล้วครับผมก็แบบวันนี้ไม่ได้ไปจัดงานอะไรไม่ต้องไปทำตัวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมพี่หนุ่มครับผมเป็นพี่หนุ่มคนแรกที่ยูทูบนะวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้ที่ซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่จะกำลังจะเกิดขึ้นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับครับบี้เนี่ยถือว่ามีผู้ติดตามเยอะที่สุดในขนาดนี้เป็นล้านเลยนะ5ล้านนะ4ล้านกว่าคนถือว่าผู้ติดตามสูงสุดนะเพราะบี้มันทำทุกเรื่องนะเหมือนทำเพลงทำตลกทำล้อเลียนทำอะไรนี่ครับคลิปตอนที่เขาทำแบบนี้ตอนนี้เวลามีคนจ้างเขาทำเขามี value แล้วตอนนี้600,000
แบบเนี่ยสายย่อเนี่ยจีนทาวน์เป็นคนดังเพลงทุกอันเลยที่พี่ออกดังทุกอันเลยติดตลาดคือเพลงมันได้อ่ะผมเคยได้ยินนะครับเพลงสายย่อจำได้ไหมเนี่ยอันอย่างนี้เขาเรียกทายอินสินค้าคิดอย่างนี้แหละคือ 600,000 บาทก็คือเอาสินค้าเข้ามาดูทั้งประเทศเลยคือสามไม่ชิมไม่คลาใช้ใช้ใช้ลองแกงเลยกลับไปดูได้เพลงทุกอันที่เขาออกมาแบบดังหมดอ่ะ30 ล้านอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาก็คือพวกสินค้าก็อยากให้เขาโฆษณาทำวิดีโอให้ใช่เพราะว่าอะไรครับคือเวลาเขาทำคลิปหนึ่งคลิปคุณจะเห็นว่า engagement หรือคนที่ดูเขาอ่ะมันเยอะเร็วเลยนะใช่ครับเสกอะไรแล้วก็ไม่รู้เสกก็อยู่ในนี้แหละในตอนที่เขามาเรียนกับผมเสกก็เหมือนจะหาไม่เจอละโซ่ๆนะไม่เรียนแบบมึงอย่างนี้อาจารย์จตุพงศ์ก็มาเรียนกับผมจริงนะดารามาเรียนกับผมเยอะก็อย่าโยใช่ไหมปูโลกเบี้ยวเยอะๆครับผมเรื่อง YouTube นะเพราะว่าผมเป็นคนแรกที่สอนเรื่อง YouTube ในประเทศนี้อ่ะโอเคอันนี้ท่านพอเก็ตอันหนึ่งก่อนนะทีนี้ผมจะสอนในการทำตัวนี้ก่อนสอนในการสร้างเพลย์ลิสต์ก่อนวิธีการเพลย์ลิสต์ก็คือแคตตากรีหมวดหมู่นั่นเองถ้าท่านนึกถึงสินค้าอาจจะผมให้อันนี้อาจจะไม่รีเลทเดี๋ยวให้ดูอีกช่องหนึ่งของผมที่เป็นสินค้าชอบธุรกิจ BC Event ของผมอันนี้จะชัดเจนสินค้าผมแบ่งแยกเห็นไหมครับ01เวทีอลูมิเนียมบูธสำเร็จรูปเต็นท์มาคีเต็นท์จัดงานใช่ไหมมีรูปทำเนลสาวๆน่าดูไหมครับน่าดูเห็นไหมเพราะของมันแข็งๆเนี่ยถ้าท่านเอาของมาโชว์เดี๋ยวเขาไม่อยากดูเห็นเด็กๆน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็อยากคลิกเข้าไปดูเนี่ยผมจ้างนางแบบมาคุ้มเลยรูปโปรประดับเนี่ยโอ้น่ารักมากสีสันสดใสนี่คือหมวดหมู่เคลคัตเตอรี่หมายความว่าของท่านถ้าเปรียบเทียบเช่นท่านอาจจะบอกว่าอันแรกคือแอร์ทั่วไปนะหมายถึงแอร์แพ็กเกจสปีดไทป์นะแอร์แบบอะไรอะแอร์โซล่าเซลล์หรืออุปกรณ์อย่างเงี้ยเราก็แบ่งเป็นหัวข้อข้อเพื่อทำให้เวลาคนก็เข้ามาช่องของเราเขาจะได้แยกแยะแล้วก็ดูได้ง่ายๆวิธีการสร้างอ่ะทำตามเลยไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็บวกเพลย์ลิสต์ใหม่เพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ก็ดูรู้วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์ละต่อไปเราจะมายืนยันช่องกันโอเคเนาะท่านสร้างเพลย์ลิสต์ของท่านไว้เลยนะครับโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอของเรานะอันแรกคือเขาเรียกว่าทำให้มันสมบูรณ์แบบไว้ให้ความรู้เพื่อจะแบบช่องนี้มันเป็นช่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลคือการสร้างตัวตนเวลาเขาคนเป็นลูกค้าเรามาดูเหมือน BC Event เนี่ยใครที่เป็นลูกค้าผมมาดูช่องผมมันมีหมวดหมู่ชัดเจนอ่ะแยกแยะเขาเข้าใจเลยว่าเขาจะหาสินค้าตัวไหนเนี่ยมันชัดเจนก็ดูเป็นมือโปรอ่ะ
ทีนี้เราจะไปยืนยันช่องนะครับท่านพอกลับมาที่ช่องของขันก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณดาวินมาทำเครื่องมือจากคาร์มิโดดูหน้าจอผมนี่แทนหน้าจอใหญ่เครื่องมือจากคาร์มิโดมันจะมาหน้าระบบหลังบ้านของตัว YouTube ของเราอันแรกเลยครับให้คลิกมาตรงคำว่าช่องแล้วก็กดตรงนี้ที่เขียนว่ายืนยันมันติ๊กถูกแล้วใช่ครับยืนยันได้ยังยืนยันได้ไหมคนนี้ครับอันนี้เราป้องกันเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นเพื่อนไม่มีประเด็นแต่ว่าสิ่งที่เราป้องกันคือเราป้องกันคนมาโพสขายของพวกผมก็เป็นเหมือนกันได้ที่จะได้ไหมใช่ของคุณก็คงไม่สามารถแทนไปหน้าจอได้ลองส่งให้ผมดูดิจะเป็นแบบไหนสมมติแต่ของท่านมาละมีคำถามผมมาเทียบเลยได้ไหมได้เรียนไหมครับอันนี้คือวิธีการที่เวลาเราโพสต์แบบมีประสิทธิภาพคือก่อนจะโพสต์อะไรมันต้องแท็กเพื่อนสิบคนครับมันจะไปจริงใช่ไหมใช่ก็คือวิดีโอมันก็จะถูกกระจายไปไงคือตัวนี้ขึ้นแน่นอนถ้าแท็กนี้ขึ้นแน่นอนแต่ถ้าไม่แท็กนี้ขึ้น 1% ใช่แต่ไปละทีนี้พอมันมาอยู่ในเฟซบุ๊กผมเนี่ยใช่ถ้าก็จะไม่เห็นมันจะอยู่ในตรงมาอยู่ในยุคโลกใช่ไหมจะตั้งบล็อกไว้ไม่อยู่ตรงนี้ตรงใต้รูปโปรไฟล์ในรูปโปรไฟล์แต่ไอ้การแท็กเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนกันจริงๆใช่สร้างตัวตนให้งอมก่อนไปสักประมาณกี่เดือนเนี่ยประมาณไม่ฮะดูที่ engagementคือดูว่าคนเราเนี่ยดูว่ามีส่วนร่วมไหมมีปฏิสัมพันธ์ครับว่ามีส่วนร่วมทำไงอ่ะคุณต้องเริ่มแชร์ครับคุณต้องเริ่มตั้งคำถามคุณคิดว่าวิธีนี้คุณมีความเห็นยังไงแล้วแท็กไปถ้าเขาตอบโต้กับเราเนี่ยแสดงว่าเขามีส่วนร่วมของเราอยากให้ผมมันผมให้ผมเลือกทำงานตาออกมันจะมัน